กินเนี่ยเป็นคนต้องการมิสเตอร์เดย์ดีมหรอกินต้องการหรือว่ากินต้องการมิสเตอร์เดย์ดีมกินไม่ใช่มิสเตอร์เดย์ดีมกินต้องการมิสเตอร์เดย์ดีมเพราะว่ากินเนี่ยเป็นคนเซนซิทีฟมากมากคนเนี้ยใช่แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากจริงป่ะจริงตอนที่เราถ่ายรักชุดใจด้วยกันเนี่ยมันมีเข้าฉากหนึ่งสกายอ่ะค่ะเหมือนเขาจับสกายอยู่ในฉากแล้วสกายไปเจ็บเป็นแผลหรืออะไรสักอย่างสกายก็เลยตบสะบัดมืออย่างนี้ออกน้องกินกินของพี่ตกใจร้องไห้จริงเหรอคือแบบว่าอุ้ยทำเขาเจ็บอะไรงี้ซึ่งในการถ่ายทำบางทีมันเกิดขึ้นเนาะมันเป็นเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนั้นสกายมันก็เจ็บจริงมันเฮ้ยอย่างนี้ไงหรอมันก็เลยทำลายจิตใจคือกินเนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟมากหรอเอ้ยคือถ้าไม่บอกเลยก็ไม่ได้คิดว่าบิลกินจะเป็นคนเซนซิทีฟเพราะดูเป็นคนตลกแบบว่าหัวเราะยิ้มแย้มตลอดเลยใช่แต่ที่จริงน้องก็มีพาร์ทอื่นแหละดาวีว่านะแต่ดาวีก็เห็นแค่ในกองถ่ายเฉยๆไม่ได้เห็นในชีวิตจริงว่าแบบว่าเศร้าเพราะปกติเวลาเจอดาวิน้องก็จะยิ้มแย้มสดใสหล่อมีมุมที่แบบว่าเขามาปรึกษาอะไรเราไหมนี่แต่หนูว่าปรึกษาเขาคือพี่เซนคะหนูว่าเซนซิทีฟกว่าน้องกินอีกค่ะเลยปรึกษากินหรอก็จะมีปรึกษาเรื่องรถเพราะว่าเขาเสียกินเขาก็เก่งเรื่องรถใช่ค่ะแล้วก็มีแบบเรื่องนิดๆหน่อยๆคุยกันแบบว่าได้ทุกเรื่องใช่ค่ะก็มีแต่ความหวังดีให้กับน้องแล้วกันเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานจริงจริงจริงยุ่งมากทุกคนอ่ะจากเรื่องนั้นแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องคอยดูคอยเชียร์อยู่ข้างๆรักกินนะโอ้เดี๋ยวน้องบิลกินมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราฝากเมสเซจนี้ไปให้ถึงเลยไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอยากให้เขารู้เลยค่ะว่าหนูรักเขาพอแล้วขอบคุณมากเลยนะกินที่ไม่ทำให้กระโปรงพี่หลุดแต่เขาเหยียบเฉยๆเหยียบเฉยๆโอเคเป็นโมเมนต์นิดนึงแต่ดาวิเห็นนะเขาเหยียบดาวิเห็นอยู่แต่ว่าคือเขากำลังคุยอยู่ไงไม่รู้ว่าใบหรือกินกำลังพูดอยู่ในไมค์อ่ะดาวิก็ไม่อยากแบบเออขอโทษนะออกก็รอจังหวะก็คือเหมือนอยากให้ทุกคนพูดไปก่อนไม่อยากอินเทอร์รัปกำลังสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็ได้แต่มองเหยียบตึงเหยียบนั่นเลยเหยียบตึงเลยหาขยับตัวไม่ได้ไปไหนไม่ได้โหยนี่ไม่รู้ตัวหรอกแต่ดาวเบียรู้สิเออเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้